จรกประเด็นที่คุยคุยฟังกคร่ามาถึงมาถึงจุดเนี้ยนะครับที่อยากที่จะเน้นให้เราได้เป็นประสบการณ์จริงก็คือในงแง่ของการเซตอัพเพราะจริงตอนนี้ผมผมผมพยายามผลักดันเรื่องการเซตอัพมาก็หลายปีแล้วมาปีที่ผ่านมาแล้วมาต่อด้วยปีนี้ที่มีเวลาพอเรากรเกษียณแล้วมาทำเต็มตัวทำไฟล์ทำไอไอ,ไอเว็บไซต์ทำโซเชียลแบบเนี้เราทำให้เราสื่อสารกับกับผู้ติด FC กับคนที่สนใจได้ได้ง่ายขึ้น แล้วเราก็คุยกับทางผู้ผแทนสินค้านะัผู้จัดจาหน่ายผู้นําเข้าเพื่อจะเอาเอามาทํากิจกรรมแบบนี้ว่าผม,ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้นะครับเขียนให้ยาวแค่ไหนก็ตามนะครับละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้าเราอ่านแล้วคิดเอาเองอ่ะมันเข้าใจได้ยากยากยาก,ยากแน่ผมเจอมากัดเพื่อนกันเองอธิบายโทรคุยบอกทุกอย่างไปแล้วเขาก็ทําไม่ได้จุดท้ายก็ต้องเดินทางไปแล้วก็ช่วยกันทํา พอจับหลักได้อ้โหมันง่ายแค่นี้เองนะครับอย่างเซตอัพอย่างอย่างล่าสุดนไปเซตมาเขาก็พยายามอยู่เป็นเดือนแล้วนะลำโพงคู่เดียวเนี่ยยกไปขยับไปขยับไปขยับ,ยบมาจนพื้นเป็นรูหมดแล้วก็ยังบอกเอ้ยเหมือนเหมือนบางทีเหมือนจะได้พอสักพักเอ้าไม่ได้อีกแล้วเอ้ยเหมือนจะได้ไม่ได้แล้วอยู่แค่เนี้เราก็อธิบายไปสารพัดสุดท้ายเรไปรขยับให้จริงมันก็อยู่แถวนั้นแหละ แล้วพอมันได้จริงไอ้ตรงที่เวลามันโฟกัสจริงๆอ่ะมันจะกลายเป็นดนตรีแบบฟังแล้วเรารู้สึกอินกับมันมากนะครับณจุดนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเป็นรปได้ผมจะเราจะพยายามผลักดันให้ความถี่ในแง่ของการจัดทํากิจกรรมนะครับเพื่อเราได้มีโอกาสสัมผัสของจริงได้ฟังจริงได้เห็นทําแล้วกลับไปทําของเราเองนะเพราะว่าเครื่องเสียงที่ขายมาทุกแบรนด์ไม่ว่าจะไฮเอนท์ไม่ไฮเอนท์เขาไม่มาเซ็ตให้เราเขาทําแต่เครื่องขายให้เรา แต่หลักวิชาการเล่นวิธีการคุณต้องไปหาเองนะเพราะฉะนั้นศิลปะในการเล่นเครื่องเสียงคือ1เครื่องดี2ทักษะต้องมีทักษะต้องมีนะมั่วไม่ได้เลยมันเป็นวิทยาศาสตร์นะเราจะคิดว่ามันขยับอะไรก็ได้มันไม่ใช่นะหลักการทั้งหมดมันเป็นวิทยาศาสตร์หมดเครื่องเสียงที่เราเล่นอยู่มันเกี่ยวกับศาสตร์4ี่ศาสตร์ด้วยกันนะผมผมเชื่อว่าไม่มีใครเรียนสศาสตร์นี้บรรลุแล้วมาเล่นเครื่องเสียงเราต่างคนต่างรู้อันันนิดไอ้นี่หน่อยเพราะนั้นประสบการณ์เนี่ยทำให้เรา มีทางลัดไม่ต้องเสียเวลาไปนัเรียนนะครับมันยุ่งกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับเครื่องเสียงยุ่งกับเรื่องของอิเล็กทริกไฟฟ้ายุ่งกับเรื่องของฟิสิกส์ใครว่าฟิสิกส์ไม่เกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับเอาอะไรไปลองเอาอะไรไปตั้งไม่ได้เกี่ยวกับฟ,ฟ้าแต่เสียงเปลี่ยนอันนี้ฟิสิกส์อธิบายไม่ได้เพราะมันเป็นศาสตร์ที่บางทีเราไม่รู้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของอะคูสติกนะครับสี่เรื่องเนี่ยหลักๆเลยนะซึ่ถามว่าใครเรียนจบ บรรลุมา4ีศาสตร์นี้แล้วมาเล่นเครื่องเสียงเข้าใจทุกอย่างหมดไม่มีอ่ะผมไม่เรียนเศรษฐศาสตร์เป็นหลักไม่ได้ยุ่งกับพวกนี้เลยดี๋ยซ้ำนะครับแต่พอเราเรารู้หลักการมาอ่านเราได้สมัยนี้เปิดอ่านแล้วเราก็มาลองครับซึ่งหลักการมันเขียนเป็นเพจบุ๊กไว้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะตอนนี้ติ้งถกกันมากในในเพจผมก็เรื่องไอ้ไฟลเวฟกับไฟล์แฟลกอะแล้วนะครับซึ่งประเด็นน่ะหลักการไม่มีอะไรผมคิดว่าใครมีความรู้อะไรโยนเข้าไปเพราะความรู้เนี่ยมันตายตัว นะครับตำราเนี่ยคุณมาอ่านที่ไหนมันก็จะเขียนไว้แบบนี้เหมือนกันหมดเหมือนทาไมเราเรียนอะ่ะนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไม่มีเขียนนอกต่างจากนี้ไปเลยกลับไปอ่านเมื่อไหร่ก็จะเจอหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแต่ถ้าเราไม่เอาทดลองในชีวิตจริงเอาหลักการมาใช้เนี่ยเราจะไม่เจอข้อข้อยกเวน้นนึกถึงคนเขียนตำราเขาจะสอนเราว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแต่เขาไม่เคยบอกใช่ว่ายกเวน้นน้ำสองแก้วเทรวมกันหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่ง ในตำราไม่มีนะแต่ถ้าเรายึดมั่นว่าหนึ่งหนึ่งต้องเป็นสองเท่านั้นแล้วพอเอาทรายสองกองมากองรวมมารวมกันมันมันกลายเป็นก็กลายเป็นหนึ่งกองเหมือนกันแค่มันใหญ่ขึ้นแล้วระบบความคิดเราจะปั่นปวน่วนทันทีถ้าเราไม่เปิดรับอะไรที่มันเป็นข้อยกเว้นในตำรานะครับผมต้องมองว่าความรู้มันต้องคู่ประสบการณ์มันถึงจะสมบูรณ์แบบเพราะนั้นประเด็นเนี้ยนะครับสำคัญกินบอกเราก็รู้มาผมพอดีผมทําอาชีพนี้ผมไม่จะอวดรู้อะไรมากมายหรอกแต่มัน,มนบังคับ ผมทาอาชีพนี้ผมก็นอนคิดว่าผมจะต้องเอาอะไรไปเขียนให้ใหคนที่ติดตามเราก็อ่านจะซีซัวอะไรไปไม่มันก็ไม่ได้มันควรจะต้องเป็นอะไรที่คนที่อ่านตามเราเขาไม่มีโอกาสไม่มีไม่มีโอกาสที่จะได้ทําอย่างที่เราทําก็ก็ไม่รู้ผลของมันนะครับเรื่องแมทชิ up, ่งเซตอัพไฟจูนพวกนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับประสบการณ์นะฮะวันนี้จะเน้นเรื่องการเซตอัพเป็นหลักนะครับอยากให้เราพยายามมองความสำคัญเรื่องการเซตอัพ